รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนด็อกเตอร์ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านมาพบกับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ค่ะเราคุยกันเรื่องของรถยนต์ไร้คนขับในจีนไปแล้วตอนหนึ่งนะคะอย่างเต็มๆกับดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนนะคะแต่ยังมีภาคต่อแล้วก็เป็นภาคที่เราจะคุยกันวันนี้ค่ะการประชุม2สภาของจีนประจำปี2566เนี่ยนะคะก็เพิ่งจะจบลงไปค่ะเริ่มตั้งแต่5มีนาที่ผ่านมานะคะน่าสนใจก็คือเรื่องของทิศทางและการกำหนดแนวนโยบายจากคณะผู้บริหารที่อยู่ภายใต้การนำของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะเราเห็นความต่อเนื่องนะคะการมุ่งให้ความสำคัญกับนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่แล้วก็รวมทั้งเรื่องของ AI เทคโนโลยีอัจฉริยะทั้งหลายค่ะสิ่งเหล่านี้จะเชื่อมต่อจากระดับนโยบายของประเทศไปสู่ในระดับมณฑลท้องถิ่นแล้วก็การบริหารงานในระดับปฏิบัติการยังไงบ้างโดยเฉพาะทิศทางของการใช้พลังงานซึ่งระบบของน้ำมันระบบสันดาปเดิมในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยเข้าไปสู่พลังงานทางเลือกซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะเราพูดกันบ่อยเรื่องรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเรื่องของรถไฮโดรเจนที่จีนก็ทดลองหลายระบบละแต่พอมันเข้ามาสู่นวัตกรรมอีกขั้นนึงที่เป็นรถยนต์ไร้คนขับและตอนนี้หลายเมืองก็นำร่องในเรื่องของบริการรถสาธารณะอย่างเช่นแท็กซี่แล้วก็มีการให้บริการที่เรียกว่าสร้างความคุ้นเคยกับคนจีนในหลากหลายพื้นที่แล้วน่าติดตามมากๆค่ะว่าจีนจะเดินหน้าอย่างไรแล้วไทยซึ่งก็อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์นี้ด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยเราจะต้องปรับตัวต้องเปลี่ยนโฉมตัวเองยังไงเพื่อให้เท่าทันกระแสนี้อาจารย์ไพจิตรจะมาคุยกันนะคะสวัสดีครับสวัสดีคุณโสภิตและแฟนรายการครับขยายผลเป็นตอนที่2ที่อยากจะคุยเรื่องของทิศทางรถยนต์ไร้คนขับในจีนมันมีประเด็นเชื่อมโยงจากการประชุม2สภาที่เพิ่งจบไปด้วยนะคะอาจารย์ว่ารัฐบาลเนี่ยยังมุ่งเน้นเรื่องของการให้ความสำคัญกับการสนับสนุนและวางทิศทางเรื่องของเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมใหม่ๆค่ะมันเชื่อมมายังไงบ้างที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นรถยนต์ไร้คนขับในจีนในเวลานี้ค่ะครับเราคุยกันในตอนแรกเนี่ยแล้วเราก็เกริ่นไว้ว่าโอ้โหปีนี้นะถือเป็นการจุดพลุใหญ่เลยในอุตสาหกรรมยานยนต์ไร้คนขับของจีนเหตุผลก็เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยตัว AV ผมเรียกย่อว่า AV แล้วกันเขามีการบรรจุเข้าไปอยู่ในแผนพัฒนาฉบับที่14ซึ่งมาวันนี้ก็ผ่านมาครึ่งทางละเพราะว่าแผน14เขาจะไปสิ้นสุดปี2025ขณะเดียวกันเนี่ยในการประชุม2สภาครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการตอกย้ำว่าจีนยังคงจะเดินหน้าสานต่อสิ่งที่เขามุ่งมั่นพัฒนาไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมในด้านต่างๆรวมทั้งในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่วันนี้ไม่ได้หยุดเฉพาะยานยนต์พลังงานทางเลือกแต่จะไปยานยนต์ไร้คนขับอย่างจริงจังมีการแตะประเด็นมิติเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่จะเอาเรื่องของ AI เอาเซมิคอนดักเตอร์เอาอะไรต่างๆเหล่านี้มาพัฒนาเหตุผลเพราะอย่างเงี้ยเวลาเรามองเรื่องเหล่านี้เนี่ยจีนเนี่ยเขามองการแก้ไขปัญหาหลายๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะอย่างเบ็ดเสร็จครบวงจรพอเราเข้าไปเรื่องของพลังงานทางเลือกเขาก็บอกว่าโอ้เขาต้องการประหยัดพลังงานนะเขาต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมนะขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ได้ยินข่าวเราเคยคุยกันมาในเอพิโซดก่อนๆหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องของการชะลอตัวของอัตราการเกิดของเด็กจีนใช่ไหมซึ่งมันก็มาเกี่ยวข้องกับทิศทางแนวโน้มของแรงงานที่อาจจะลดลงในระยะยาวนั่นหมายความว่าต่อไปคนขับรถก็อาจจะไม่พอสิอะไรก็ไม่พอเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการใช้หรือการพัฒนาพวกยานยนต์ไร้คนขับมันก็จะเข้ามาตอบโจทย์ตอบปัญหาเรื่องของการลดลงของแรงงานเรื่องปัญหารถติดที่มีอยู่ในเมืองใหญ่ต่างๆเพราะจีนกำลังพัฒนาชุมชนเมืองถูกไหมฮะใช่หรือแม้กระทั่งเรื่องของพลังงานและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งจะเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรอีกเยอะผมคิดว่าเป็นสิ่งที่จีนกำลังเดินหน้าพัฒนาไปเพื่อตอบโจทย์หลายอย่างในมิติเชิงเศรษฐกิจและสังคมของเขาในอนาคตในรอบไม่กี่ปีที่ผ่านมาถ้าเรียกว่าประมาณสักภายใน10ปีเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของจีนเร็วมากดูเหมือนจะราบรื่นว่านโยบายส่งมาระดับมณฑลรับลูกแล้วก็มีการหนุนจากรัฐบาลมีการเร่งพัฒนาจากภาคธุรกิจ
แต่ที่จริงมันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นไหมคะอาจารย์อะไรคือความท้าทายของจีนที่รออยู่ถ้าเกิดบอกว่าจะเปลี่ยนหรือว่ายกระดับขึ้นมาจากอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เป็นระบบสันดาปเดิมเนี่ยไปสู่เรื่องของพลังงานทางเลือกแล้วก็ยกขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเป็นรถยนต์ไร้คนขับหรือยานยนต์ไร้คนขับด้วยคะส่วนแรกนี่ก็เป็นเรื่องจริงนะที่เราเห็นจีนตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วง 3-4 ปีหลังเนี่ยมีการเพิ่มโครงการลงทุนหรือแม้กระทั่งเม็ดเงินลงทุนนะในส่วนของ AV อย่างต่อเนื่องแต่ขณะเดียวกันเนี่ยจีนก็ไม่ได้ทำทุกอย่างราบรื่นนะแฝงไว้ด้วยความท้าทายอย่างมากเลยลองนั่งนึกดูดินะเราอยากจะพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานทางเลือกกว่าที่คนจะเชื่อมั่นกว่าที่คนจะมีความเชื่อถือในระบบมันก็ใช้เวลาแต่นี่เป็นยานยนต์ไร้คนขับอันนี้ก็จะไปเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบที่จะมารองรับเรื่องมาตรฐานยกตัวอย่างเอ๊ะทำไงมาตรฐานมันจะเกิดความแม่นยำความเที่ยงตรงเพราะวันนี้เนี่ยอย่างรถยนต์ไร้คนขับในเมืองจีนเนี่ยความแม่นยำมันอยู่ระดับเซนติเมตรเขาก็มองว่าระยะยาวเนี่ยทำยังไงให้มันลงระดับมิลลิเมตรมันแม่นยำมากขึ้นเท่าไหร่ความน่าเชื่อถือก็จะเกิดขึ้นค่ะประสิทธิภาพในการใช้งานก็จะเพิ่มมากขึ้นหรือเรามามองจีนเนี่ยจีนเวลาทำอะไรเราพูดกันในหลายอุตสาหกรรมเราจะสังเกตได้ว่าเวลาเขาทำอะไรเนี่ยเขาเอาความประหยัดอันเนื่องจากขนาดหรือตลาดภายในประเทศที่มีขนาดใหญ่เนี่ยนะให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ไร้คนขับก็เช่นเดียวกันผมเชื่อว่าระยะยาวเนี่ยจีนเมื่อพัฒนาภายในประเทศแล้ววันนึงเนี่ยเขาคงอยากจะส่งออกแต่นี่ถ้าเขาจะส่งออกเนี่ยทำยังไงมาตรฐานที่เขาเริ่มใช้ในประเทศมันจะสานต่อไปยังมาตรฐานระหว่างประเทศให้เกิดการยอมรับเกิดความน่าเชื่อถือหรือแม้กระทั่งมีกฎหมายระหว่างกันนะเอาแค่ในจีนทุกวันนี้เนี่ยนะยังต้องออกกฎหมายรองรับอีกหลายอย่างแล้วมานั่งนึกรถยนต์ไร้คนขับถ้ามันขับชนกันนะใครรับผิดชอบใครเป็นฝ่ายถูกฝ่ายผิดอย่างไรถ้ามันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจริงๆแม้ว่าจีนจะบอกว่าโอ้ยโอกาสของการเกิดเนี่ยมันน้อยมากแต่มันเป็นไปได้นะสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่มันอาจจะมีความแตกต่างกันกลับมาบ้านเราเนี่ยโอ้ถ้าลองเอารถยนต์ไร้คนขับมาใช้บ้านเราเนี่ยไม่รู้มันจะวิ่งได้มากน้อยขนาดไหนนะเพราะท้องถนนเรามีสิงห์มอเตอร์ไซค์เต็มไปหมดนะมีหมาเผลอๆมีถังขยะอยู่ตามท้องถนนอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นการอ่านค่าการทำอะไรพวกนี้เนี่ยโอ้มันต้องมีความแม่นยำมากเลยไม่อย่างนั้นเนี่ยบริษัทประกันภัยก็โอ้ไม่กล้ารับประกันหรอกนะเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะครับจะเกิดปัญหาหลายอย่างถ้าดิฉันลองถอดแบบนี้ค่ะอาจารย์ในยุคนึงของรถยนต์ไฟฟ้าหรือยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยสิ่งที่ผู้คนจะสนใจก็คือ 1. ราคามันจะถูกลงมาได้ขนาดไหนที่พอจะเอื้อมถึงหรือเปล่า 2. พื้นที่สถานีในการชาร์จไฟมันง่ายมันสะดวกแล้วมันก็มีให้บริการเพียงพอไหมแล้วก็ 3. ก็คือเรื่องของความคุ้มค่าในแง่ของการใช้งานแต่พอเป็นรถยนต์ได้คนขับเนี่ยประเด็นมันเปลี่ยนแล้วค่ะเรื่องแรกก็คือว่า1ราคาล่ะประกอบการตัดสินใจแต่2คือปลอดภัยแค่ไหนเป็นเรื่องที่จะถูกยกขึ้นมาและน่าจะเป็นลำดับแรกๆด้วย3ที่ทำให้คนรู้สึกว่าเชื่อมั่นหรือกล้าใช้ไหมความท้าทายที่จะทำให้รัฐบาลจีนบอกว่าถ้าจะพัฒนาเรื่องนี้มันต้องสร้างความคุ้นเคยเอาไปให้ผู้คนกล้าลองใช้ก่อนอย่างที่เขาลองใช้เป็นแท็กซี่เนี่ยนะมันมีอะไรบ้างในรายละเอียดประเด็นนี้มันเป็นเรื่องของแนวคิดในการบริหารจัดการที่น่าสนใจคือถ้าเขาปล่อยให้ประชาชนของเขาซื้อรถไร้คนขับไปใช้ส่วนตัวเยอะๆก็คนเหล่านั้นก็ต้องมีสิทธิ์ในการใช้ใช่ไหมฮะในการวิ่งไปที่นู่นที่นี่แต่วันนี้จีนเขาบอกว่าเขายังใช้ระบบ 5G อยู่นะเขายังไม่มั่นใจเกิดรถไร้คนขับจำนวนมากมันดันทะลึ่งวิ่งไปในพื้นที่เดียวกันใกล้ๆกันเยอะๆแล้วการประมวลผลภาครัฐซึ่งคุณเป็นองค์กรที่พัฒนาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกอาจจะต้องรับผิดชอบยกตัวอย่างเพราะจีนตอนนี้จึงไม่เปิดกว้างแล้วก็บอกว่าให้เฉพาะรถยนต์สาธารณะเช่นแท็กซี่ไร้คนขับตอนนี้จะเริ่มทดลองรถบัสไร้คนขับและก็ให้อยู่ในพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อให้มั่นใจว่าขนาดพื้นที่ในบริเวณนั้นจะมีรถยนต์ไร้คนขับวิ่งอยู่ประมาณเท่าไหร่ถึงมาอยู่ในพื้นที่ใกล้ชิดติดกันยังไงก็ตามระบบการประมวลผล 5G ที่เขามีอยู่ทุกวันนี้ยังสามารถประมวลผลทันนะเรามานั่งนึกต่อเนี่ยสมมติว่าเราเรียกรถมาข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนวิธีคิดของจีนเนี่ยเขาบอกเขาต้องเก็บข้อมูลเหล่านี้นะเป็นความลับข้อมูลเหล่านี้สำคัญมากเพราะบริษัทที่มาให้บริการเนี่ยเป็นบริษัทเอกชนคำถามคือข้อมูลเหล่านั้นไปที่ไหนนะอันนี้ก็เป็นความท้าทายที่กำลังรออยู่เหมือนกันในอนาคตแต่เหนือกว่านั้นเนี่ยผมคิดว่าในระยะ 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยผมเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของเทควอร์หรือสงครามเทคโนโลยีที่เราเคยคุยกันไปมากเพราะว่ามาถึงวันนี้เนี่ยระดับเทคโนโลยีของชิ้นส่วนอุปกรณ์สำคัญในรถยนต์ไร้คนขับยกตัวอย่างเช่นพวกเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าพวกเซ็นเซอร์ต่างๆ
ซึ่งมีความสำคัญมากสำหรับจีนแล้วผมยังเชื่อมั่นว่าเขายังวิ่งตามหลังชาติตะวันตกบางชาติดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นความท้าทายว่าทำยังไงเขาจะเร่งพัฒนาสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ทัดเทียมกับของต่างประเทศหรือก้าวแซงของต่างประเทศเพราะถ้าเขาบอกว่าเขาจะเป็นผู้นำของการส่งออกรถยนต์ไร้คนขับในเวทีโลกเขาต้องมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าหรือทัดเทียมกับของประเทศอื่นๆในโลกพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็เลยเชื่อมโยงว่าถ้าจะพัฒนายานยนต์ไร้คนขับอย่างจริงจังไม่ได้พัฒนาแค่ตัวเทคโนโลยีหรือตัวรถเท่านั้นแต่มันยังต้องพูดถึงเรื่องของสภาพแวดล้อมที่ต้องมาสนับสนุนด้วยส่วนนี้ก็เป็นความท้าทายใหญ่เหมือนกันนะเพราะฉีกไปจากระบบปกติเลยมันสำคัญยังไงแล้วจีนเขามีทิศทางเรื่องนี้ยังไงคะในทิศทางที่เขาพยายามไปคือเขาพยายามจะสร้างความพร้อมของความอัจฉริยะเนี่ยนะทั้งตัวรถก็ดีคือตัวระบบตัวฮาร์ดแวร์นะสำหรับจีนไม่มีปัญหาอะไรแต่ที่เป็นปัญหาแล้วเขาเร่งพัฒนามากๆนะก็คือตัวซอฟต์แวร์คือความเป็นอัจฉริยะที่มันซ่อนอยู่แล้วมันไม่ได้อยู่เฉพาะตัวรถเขากำลังมองไปที่ตัวถนนหรือพื้นที่ที่เขาจะให้บริการว่าจะต้องมีความเป็นอัจฉริยะที่ไปในทิศทางเดียวกันสอดประสานกันจีนเดินหน้าพัฒนาทำสิ่งต่างเหล่านี้โดยอาศัยเรียกว่าเป็นพื้นที่นำร่องที่ประกาศใช้ในเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นเซี่ยงไฮ้ซีอานหรือล่าสุดที่เราคุยกันคราวที่แล้วที่ปักกิ่งพวกนี้มันจะขยายวงออกไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวระยะหนึ่งผ่านไปเนี่ยไอ้ยานยนต์ไร้คนขับมันก็จะขยายวงจากแท็กซี่ไร้คนขับไปเป็นรถบัสไร้คนขับอาจจะไปเป็นรถบรรทุกไร้คนขับอาจจะไปเป็นโดรนไร้คนขับต่อไปเรื่อยๆเมื่อระบบมันรองรับนะอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานจนเกิดความมั่นใจของภาคประชาชนครับอาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่าได้ไปทดลองนั่งแต่ว่าก็จำกัดบริเวณอยู่ในเช่นนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคหรือว่าพื้นที่จัดแสดงสินค้าซึ่งมันก็สัมพันธ์กับเรื่องของการกำหนดความเร็วก็วิ่งไม่ได้เร็วมากระดับ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็ถ้าเกิดเหตุพลั้งพลาดกันขึ้นมาน่าจะไม่ร้ายแรงมากนักตัวการพัฒนาเรื่องของความเร็วก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่รัฐบาลจีนก็จะต้องเอามาพิจารณาในการพัฒนานวัตกรรมตัวนี้ด้วยไหมฮะตอนนี้ความเร็วเขาเพิ่มขึ้นแล้วฮะตอนทดลองนั้นเมื่อประมาณสัก 4-5 ปีก่อนนะครับอันนั้นเนี่ยวิ่งในพื้นที่จำกัดที่ผมไปนั่งเยอะนี่ก็คือจะเป็นพวกรถบัสเล็กนะไร้คนขับมันอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดไว้แล้วก็วิ่งด้วยความเร็วต่ำมากๆเนี่ยมันก็ดูไม่น่ากลัวอะไรแล้วก็ดูว่ามันวิ่งช้าเหลือเกินอยากจะวิ่งเร็วกว่านั้นนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยพวกแท็กซี่ไร้คนขับวิ่งเร็ววิ่งเร็วกว่านั้นนะค่ะเราพาคนไทยไปทดลองนั่งเนี่ยในช่วงหลังเนี่ยเขาก็วิ่งเร็วในระดับที่เขารู้สึกว่ามันราบรื่นและมันน่าใช้บริการประครั้งที่แล้วเนี่ยเดนได้ดูคลิปข่าวมีคนที่ใช้บริการรถแท็กซี่ไร้คนขับเนี่ยฮะมาให้สัมภาษณ์เขาก็บอกว่าชอบมีความสะดวกสบายแต่แรกก็ไม่มั่นใจแต่พอลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าติดใจนี่เป็นหนึ่งในความพยายามที่ทางรัฐบาลพยายามจะทำให้คนจีนคุ้นเคยกับเทคโนโลยีตัวนี้เนาะแต่ว่าในด้านหนึ่งพอพัฒนาต่อไปเนี่ยภาพของการให้บริการพวกยานยนต์ไร้คนขับมันจะเป็นรูปแบบไหนคะอาจารย์หนึ่งกำหนดวงพื้นที่เอาไว้ว่าเป็นกลุ่มของรถยนต์ไร้คนขับอย่างเดียวที่จะมาให้บริการแบบอาจจะมากที่สุดหรือเต็ม 100% หรือ2ก็คือใช้ผสมปนกันกับกลุ่มของรถธรรมดาภาพที่3คือเป็นรถยนต์ไร้คนขับเต็มรูปแบบกันอีกทีนึงในอนาคตจากนี้ไปอ่ะผมคิดว่าระดับเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นในทุกมิติอย่างถ้าเราดูปีนี้เนี่ย Apollo Go ของไปตู้เนี่ยนะประกาศแล้วว่าจะปล่อยรถยนต์ไร้คนขับเนี่ยนะออกไปวิ่งประมาณ200คันทั่วจีนแต่แน่นอนก็ไปอยู่ในพื้นที่ที่รัฐบาลกำหนดแล้วหลังจากนั้นก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือทิศทางแนวโน้มจากนี้ที่เราพูดกันระดับ10เมืองเนี่ยมันจะกลายเป็น65เมืองในปี2025นั่นหมายความว่าโอ้โหตลาดรถยนต์ไร้คนขับเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นมากเลยอย่างรวดเร็วมันจะโตประมาณสัก 20-30% ต่อปีนะจากนี้ไปอันนี้ถามว่าแล้วเจ้าอื่นน่ะเขาอยู่นิ่งๆไหมมีหลายเจ้าด้วยกันนะที่อยู่ในเมืองจีนที่ตอนนี้กำลังพัฒนาคือเวลาเรามองพวกนี้เราจะมองสองส่วนส่วนหนึ่งคือคนที่พัฒนาระบบกับอีกส่วนหนึ่งคือคนที่พัฒนารถยนต์ไฟฟ้าเดิมรถยนต์พลังงานทางเลือกเดิมที่จะเอาระบบมาต่อยอดเพราะมันพ่วงกันคือในอนาคตรถยนต์ไร้คนขับหรือยานยนต์ไร้คนขับจะเป็นยานยนต์ที่ใช้พลังงานทางเลือกที่ไม่ได้เป็นระบบสันดาปแบบเดิมอีกต่อไปใช่ไหมคุณกำลังฟังมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcastเมืองจีนตลาดการแข่งขันของยานยนต์ที่เป็นพลังงานทางเลือกนี่ก็เรียกว่าสูงมากทีเดียวรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยแบรนด์ก็มีเป็นร้อยแล้วนะคะในเมืองจีนเนี่ยมันจะต่อยอดแล้วก็พัฒนามาสู่อุตสาหกรรมของยานยนต์ไร้คนขับยังไงบ้างอาจารย์
วันนี้เนี่ยจีนมีทั้งธุรกิจที่เป็นรายใหญ่เดิมที่อาจจะจับสายบิ๊กเทคไว้ง่ายกับส่วนของสตาร์ทอัพใหม่ที่เดินหน้าทำโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไร้คนขับหรือระบบรับรองมาตรฐานเรื่องรถยนต์ไร้คนขับเนี่ยมากกว่า120โปรเจกต์วันนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามีใครบ้างเป็นผู้เล่นใหญ่ๆเราจับเฉพาะรายใหญ่ๆแล้วกันที่เราพอจะนึกออกเมื่อกี้ผมเรียนไปเรื่องอพอลโลโกอพอลโลโกก็คิดระบบแต่ว่าเวลาจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ทำเองในส่วนของรถยนต์เขาไม่อยากเสียเวลาเขาก็จะไปจับมือกับบริษัทรถยนต์อื่นๆที่จะมาเชื่อมโยงกันแล้วเขาก็บอกเลยบอกว่าวันเนี้ยพอเขาเริ่มจับมือกับรายใหญ่ๆที่ผลิตรถยนต์แล้วเอาระบบเขาเข้าไปเสียบเนี่ยมองออกไปอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเมื่อกี้บอกว่า2025นะเขา65เมืองนะบอกว่า2030เขาจะไป100เมืองทั่วจีนอันนี้ยกตัวอย่างสองที่เรารู้จักอีกอันหนึ่งรายใหญ่ก็คือ AutoX มี Alibaba มาเป็นพาร์ทเนอร์สำคัญ AutoX นี่ก็เดินหน้าพัฒนาในหลายหัวเมืองณขณะนี้ตัวระบบของเขาบริษัทใหญ่รายไหนพร้อมเขาก็กระโดดไปจับมือด้วยในขณะที่คราวก่อนนี้เราคุยผมยกตัวอย่าง Pony.ai ซึ่งเพิ่งได้รับอนุญาตที่ปักกิ่งเช่นเดียวกันอันเนี้ยเขาจับมือกับ Toyota นะไม่ใช่มีเฉพาะค่ายรถยนต์ของจีนนะมีของต่างชาติก็มาจับมือกับระบบในประเทศจีนหรืออย่างMomenta อันนี้เราก็อาจจะเป็นชื่อใหม่ที่เราไม่ค่อยคุ้นชินแต่ Momenta เนี่ยไปจับมือกับ GM หรือ General Motors ของสหรัฐอีกรายหนึ่งซึ่งเน้นไปเรื่องรถยนต์รถบัสนะขนาดเล็กและขนาดใหญ่คือตัว V-Ride นะ V-Ride นี่มาแรงมากได้นิสสันมาเป็นพาร์ทเนอร์นี่ก็ประกาศเดินหน้าพัฒนาแล้วก็อยากเห็นเนี่ย2025เนี่ยนะที่จะต้องมีการนำร่องทดลองใช้รถยนต์ของตัวเองระดับเป็น100คันทั้งนั้นนะว่าเรากำลังพูดถึง 7-800 คันนะที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่กี่ปีข้างหน้านี่เป็นขั้นทดลองเท่านั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยรถยนต์โดยรวมที่เขาออกมาวิ่งเนี่ยมันจะปาเข้าไปเป็น10ล้านคันในอนาคตแล้วเทสลาล่ะคะเทสลาตอนนี้เนี่ยที่เข้าไปผลิตในเมืองจีนยังเป็นเฉพาะรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในสายการผลิตเขาเนี่ยยังไม่มีรถยนต์ไร้คนขับซึ่งถ้าเขาจะทำเนี่ยผมคิดว่าเขาก็อาจจะใช้โรงงานเดิมของเขาที่อยู่ที่หลิงกังขยายสายการผลิตออกไปแล้วก็เอาเทคโนโลยีจากฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้ามาซึ่งก็ไม่แน่ใจนะว่ารัฐบาลสหรัฐจะไฟเขียวให้เทสลาเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาผลิตแล้วก็ให้บริการในประเทศจีนหรือเปล่าเพราะตอนนี้ทิศทางจากทางฝั่งสหรัฐนี่ต้องติดตามมากๆค่ะคุณผู้ฟังนะห้ามหลายอย่างแล้วก็ล่าสุดกำลังจะมีการพิจารณาเรื่องของกฎหมายที่พรรคการเมืองทั้งสองขั้วต่างก็สนับสนุนเช่นเดียวกันในการควบคุมแล้วก็กำกับใครก็ตามที่จะมาดีลธุรกิจกับจีนเนี่ยนะคะภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในแง่ของการรวมกลุ่มธุรกิจแบบนี้สำหรับยานยนต์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่มันก็จะกลายเป็นภาพของกลุ่มอุตสาหกรรมรายใหญ่ที่ไม่ได้เฉพาะแค่อุตสาหกรรมยานยนต์เดิมเท่านั้นแต่ว่ายักษ์ใหญ่ในการค้าอื่นๆก็มาลงเล่นในสนามนี้ด้วยอย่างเช่นไปตู้ที่เป็นผู้พัฒนาเรื่องของระบบนำทางแล้วก็เป็น Search Engine หรืออะไรทั้งหลายและแม้กระทั่งอาลีบาบาถ้าบอกว่าชื่อภาพจำคือผูกโยงกับเรื่องของการค้าออนไลน์จริงๆแล้วก็ไม่ใช่เขาก็สามารถจะมาลงในธุรกิจนี้ที่เรียกว่าเป็นพื้นที่เค้กก้อนโตที่น่าจับตามองมันจะทำให้ภาพรวมของเศรษฐกิจของจีนจะเป็นลักษณะของรายใหญ่แล้วมาผูกขาดกันหรือมันจะแข่งขันกันยังไงคะอาจารย์โอกาสของรายใหญ่จะสูงกว่าเพราะว่าการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้เนี่ยผมคิดว่ากว่าจะได้ผลตอบแทนนะมันต้องใช้เวลาว่าง่ายวันนี้เราเห็นเม็ดเงินลงทุนของเขา 7-8 หมื่นล้านหยวนต่อปีเนี่ยในขณะที่ตลาดเนี่ยมันยังเล็กอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณรายไม่ใหญ่จริงสายป่านไม่ยาวจริงเนี่ยคุณจะไม่สามารถที่จะลงทุนแล้วรอผลตอบแทนในระยะยาวได้ดังนั้นสตาร์ทอัพที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาจึงพยายามทำตัวให้เบาโดยการเน้นตัวระบบการพัฒนาระบบมากกว่าการพัฒนาตัวรถยนต์เขาถึงทำสองส่วนนี้ควบคู่กันไปโดยเขาพัฒนาระบบเสร็จปั๊บท้ายที่สุดก็ไปจับมือกับบริษัทรถยนต์เดิมที่บริษัทรถยนต์เดิมระบบสันดาปก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นระบบไฟฟ้าค่ะนะจากระบบไฟฟ้าก็ต่อยอดมาเป็นรถยนต์ไร้คนขับโดยลักษณะแบบนี้ก็จะทำให้การพัฒนาในสองส่วนเนี่ยมันมาบรรจบกันแล้วก็อยู่รอดโอกาสของสตาร์ทอัพก็ยังจะมีอยู่แต่อย่างที่ผมเรียนไปอ่ะผมก็เห็นเหมือนกับข้อสังเกตของคุณโสภิตว่าตรงเนี้ยรายใหญ่อาจจะได้รับประโยชน์นะครับหรือรายย่อยอาจจะต้องเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมแทนที่จะเป็นเบอร์หลักหรือผู้เล่นหลักในระบบ
แต่ที่แน่ๆแล้วแนวโน้มของความเป็นไปได้ก็คือว่าจะไม่มีใครเริ่มต้นมานับหนึ่งตั้งแต่แรกแล้วก็เหมารวมในทุกกิจการภายใต้แบรนด์เดียวของตัวเองอีกต่อไปกลายเป็นการมองหาว่าจุดแข็งของคนอื่นเขามีอะไรแล้วจะมาจับมือกับเราเพื่อจะเดินหน้าในอุตสาหกรรมนี้หรืออุตสาหกรรมอื่นๆในลักษณะเดียวกันเนี่ยได้อย่างไรแล้วก็สมประโยชน์ร่วมและทำงานร่วมกันเป็นภาพนี้ใช่ไหมคะครับเรื่องที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่เมื่อสักครู่คุณสมบิตแตะไว้ก็คือว่าเอ๊ะแล้วมันจะนำไปสู่การผูกขาดไหมเนี่ยถ้าเรายกตัวอย่าง 7-8 รายใหญ่ๆเนี่ยนะค่อนข้างเยอะนะในประเทศจีนนะเพราะนั้นมันก็สะท้อนว่าเขาจะสร้างระบบที่มันเกิดการแข่งขันเพราะจีนเนี่ยเราถึงเขาจะเป็นประเทศสังคมนิยมยังไงก็ตามนะแต่ในมิติเชิงเศรษฐกิจเขาก็เป็นทุนนิยมแล้วเขาก็เชื่อว่าการแข่งขันมันจะนำไปสู่การพัฒนาค่ะนะเราเห็นผู้เล่นรายใหญ่ๆในวงการช่วงหลังนะที่รับจองหรือเรียกแท็กซี่ออนไลน์นะเราอาจจะได้ยินชื่อตีตีเราจะเรียกสั้นๆว่าตีตีเนี่ยเฉพาะตีตีเนี่ยเขามองตลาดเขาบอกว่านี่เป็นโอกาสของเขานะคือถ้าเขาไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยท้ายที่สุดระยะยาวเนี่ยเขาก็จะอยู่ไม่ได้คือวันนี้เขาครองตลาดรถระบบสันดาปหรือรถยนต์ไฟฟ้าที่มาเป็นรถแท็กซี่แต่ต่อไปอนาคตมันจะเป็นแท็กซี่ไร้คนขับถูกไหมครับใช่เพราะนั้นสิ่งที่เขาทำคือเขาเตรียมผันตัวเองเข้าไปสู่ระบบพวกเขามองว่าปลายทศวรรษเนี่ย2030เนี่ยคืออีกแค่ 6-7 ปีข้างหน้าเนี่ย 60% ของตลาดรถแท็กซี่นะมันจะเป็นรถยนต์ไร้คนขับครับรายใหญ่ๆเหล่านี้ต้องเตรียมตัวปรับตัวแล้วก็จับมือกับรายอื่นอย่างที่คุณสุพิษเกิดไม่เว้นสักครู่เลยนะซึ่งพอพูดบอกว่า 60% ที่ว่านั้นน่ะเราต้องคำนึงถึงด้วยว่ามันเป็นสเกลหรือเป็นขนาดของจีนนะที่ประชากรมากกว่า 1,400 ล้านคนแล้วถูกไหมฮะดังนั้นน่ะขนาดมันก็จะต้องใหญ่มากขึ้นตามไปด้วยแล้วก็ทิศทางในเชิงนโยบายเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าปี2023นี่เองเนี่ยนะคะจีนก็ประกาศเขียนนำร่องตามนโยบายยานยนต์เชื่อมต่ออัจฉริยะที่ปักกิ่งไปล่าสุดละปักกิ่งกับเซี่ยงไฮ้เป็น2เมืองที่ต้องติดตามจับตาเวลามีนโยบายใหม่ๆอะไรขึ้นมาหรือว่ามีมาตรการที่จะมาทดลองเนี่ยถ้าเริ่มลองที่นี่หมายความว่าเมื่อมันสำเร็จหรือมันจะถูกขยายเป็นโครงการนำร่องนำไปสู่การใช้ในพื้นที่อื่นๆด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ครับเราเกริ่นกันไปคราวที่แล้วเนี่ยเราบอกไปแล้วว่า2030เนี่ยจีนจะเริ่มทดลองใช้ระบบ 6G นะซึ่งถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าความกังวลใจเกี่ยวกับระบบของการประมวลผลรถยนต์ไร้คนขับเนี่ยจะลดลงเลยจะหายไปเลยเพราะความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นเป็นหลายพันหลายหมื่นเท่าถึงตอนนั้นแล้ว2030ผมคิดว่าจีนจะลดหรือผ่อนคลายข้อจำกัดอะไรที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถยนต์ไร้คนขับลงอย่างมากเลยจะเปิดกว้างทั้งในเชิงของพื้นที่ทั้งในเชิงของประเภทยานยนต์หรือแม้กระทั่งเรื่องของเปิดให้เอกชนหรือภาคประชาชนมามีส่วนร่วมในการซื้อหารถยนต์ไร้คนขับค่ะบ้านเราไปถึงไหนแล้วในเชิงของการปรับตัวหรือว่าการจะเกาะกระแสเหล่านี้ให้ได้คะอาจารย์ผมคิดว่าณขณะนี้เนี่ยสิ่งที่เราเร่งทำคือการพัฒนาในส่วนของยานยนต์ไฟฟ้านะให้เร็วให้มากเพราะว่ายานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นพื้นฐานสำคัญของยานยนต์ไร้คนขับในอนาคตคือว่าง่ายยานยนต์ไร้คนขับมันต่อยอดจากยานยนต์ไฟฟ้าวันนี้เราเห็นบริษัทยานยนต์ไร้คนขับของต่างชาติเริ่มเข้ามาลงทุนในบ้านเราเพิ่มมากขึ้นผู้บริโภคก็เริ่มมีความตื่นตัวเพิ่มมากขึ้นนี้ถ้าต่อไปจากนี้เนี่ยผมคิดว่าเมื่อเทคโนโลยีเราพร้อมหรือเทคโนโลยีฝั่งจีนนิ่งมันก็จะถูกส่งผ่านบริษัทต่างๆเหล่านั้นที่เข้ามาลงทุนรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านเราได้ง่ายผมคิดว่าถ้าเรามองหลังปี2030ไปแล้วเนี่ยการผลิตรถยนต์ไร้คนขับในบ้านเราก็อาจจะเกิดขึ้นเราก็อาจจะเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไร้คนขับพวงมาลัยขวาคือมันต้องมีพวงมาลัยเอาไว้หรือไม่ว่าง่ายพวงมาลัยต่อไปมันอาจจะอยู่ตรงกลางเลยนะก็เป็นไปได้นะครับเพราะความจำเป็นที่จะต้องบังคับในระยะยาวแล้วมันน้อยแต่ว่าในขั้นตอนของการพัฒนาระยะแรกของเราเนี่ยผมคิดว่าเราก็ต้องผ่านประสบการณ์เหมือนกับที่จีนทำถึงวันหนึ่งเราใช้ระบบ 6G หลัง 2030-35 ก็อาจจะทำให้เรามีโอกาสใช้รถยนต์ไร้คนขับได้เช่นเดียวกันครับแต่ว่าตอนนี้สำหรับบ้านเราเนี่ยสิ่งที่อาจจะต้องพิจารณากันก่อนก็คือว่าถ้าระบบอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าหรือยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันพัฒนาขึ้นได้มากกว่านี้แล้วมันมีต้นทุนราคาที่ถูกลงที่ทำให้ผู้คนใช้บริการได้ซื้อหามาใช้ได้ดิฉันคิดว่าคนก็กำลังรออยู่เพียงแต่ราคามันยังไม่ลงมาในถึงขนาดที่จะจูงใจรวมทั้งข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสถานีให้บริการชาร์จไฟด้วยถ้าเวลาที่ออกวิ่งต่างจังหวัดไปยาวๆในระยะทางไกลๆงั้นไหมฮะอาจารย์ครับทั้งหมดเหล่านี้มันต้องพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันหลังจากนี้เนี่ยสถานีแท่นชาร์จไฟจะกลายเป็นปัญหาที่น้อยลงไปเรื่อยๆแล้วคนก็จะเริ่มใช้มากขึ้นนะสัดส่วนในบ้านเราอาจจะบอกว่ายังไม่ถึง 5% แต่ไม่แน่ในอนาคตอาจจะขึ้นไปเป็น 20% ได้ถ้ากระแสมันได้
ถ้าราคาพลังงานยังสูงอยู่อย่างนี้ถ้าความใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมของคนไทยนะยังสูงอยู่อย่างนี้มาตรการส่งเสริมของภาครัฐยังดำรงอยู่และพวกนี้มันจะเกิดขึ้นนะครับเมื่อเราเชื่อมั่นนะในระบบเรื่องรถยนต์พลังงานทางเลือกแล้วอนาคตเมื่อระบบรถยนต์ไร้คนขับมันนิ่งเราก็อาจจะเกิดความเชื่อมั่นในสิ่งต่างๆเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นหลายคนที่อาจจะคิดบอกโอ้รถยนต์จีนนะไม่ดีไม่มีคุณภาพเห็นมั้ยเผื่อแบบเดียวเดี๋ยวนี้รถยนต์ไฟฟ้าคนไทยยอมรับก็เป็นแบรนด์จีนในรถยนต์จีนต่อไปก็จะเกิดในลักษณะเดียวกันกับกรณีของรถยนต์ไร้คนขับด้วยเช่นเดียวกันค่ะอยากให้อาจารย์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยค่ะตอนนี้เนี่ยมีแบรนด์จีนหรือมีบริษัทของจีนที่เข้ามาบุกตลาดในไทยเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้ามากน้อยขนาดไหนครับวันนี้ที่เข้ามาเนี่ยรายใหญ่ๆก็จะมีที่มารายแรกเลยก็คือแซดมอเตอร์หรือที่ทำ GM ใช่ไหมอันนี้พวกเรารู้จักเราได้ยิน Great Wall Motor นะที่ทำ Harvalเราได้ยิน BYD นะครับซึ่งก็เป็นรายใหญ่ของทางเซินเจิ้นเข้ามาตั้งโรงงานในบ้านเราแล้วแล้วก็จะมีอีกหลายรายฮะที่สนใจเข้ามาพวกนี้เป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่อยู่ในเมืองจีนอย่างแซกมอเตอร์ที่ผมเกริ่นไปเมื่อสักครู่เนี่ยนี่ก็เป็นรัฐวิสาหกิจที่ใหญ่ที่สุดทางด้านยานยนต์เนี่ยของประเทศจีนเลยลักษณะแบบนี้เองเนี่ยมันทำให้ความมั่นใจของผู้บริโภคเราที่มีต่อยานยนต์พลังงานทางเลือกมันเพิ่มสูงขึ้นจะพูดถึงเรื่องของการที่หลายชาติสนใจมาปักหลักหรือว่าลงทุนในการสร้างโรงงานหรือเป็นพื้นที่ของการผลิตไม่ว่าจะเป็นส่วนใดก็ตามที่เมืองไทยเนี่ยตลาดของเขาไม่ได้มองแค่ว่ามาเพื่อขายในไทยเท่านั้นแต่เขามองตลาดที่ไกลไปถึงการที่ส่งจากไทยเนี่ยกระจายสินค้าไปยังชาติในอาเซียนในเอเชียด้วยแล้วอาจจะเป็นพื้นที่ที่เป็นประเทศในภูมิภาคอื่นซึ่งมันใกล้แล้วก็ประหยัดได้มากกว่าในการจะลงทุนที่จีนเองด้วยตรงนี้มันมีโอกาสอยู่มากน้อยขนาดไหนที่ผู้ประกอบการไทยเราจะต้องปรับตัวเพื่อให้รับได้ทันนะคะครับการมองใช้ประโยชน์จากผมยังมองว่ายังมีความเป็นไปได้แม้กระทั่งการส่งออกไปออสเตรเลียนิวซีแลนด์หรือการส่งรถยนต์เหล่านี้ย้อนกลับไปขายเมืองจีนญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งเกาหลีใต้ในกลุ่มอาเซียนพลัสทั้งหลายเราเนี่ยผมคิดว่าเป็นไปได้อาจจะรวมแม้กระทั่งทางแถบเอเชียใต้นะครับเพราะว่ายานยนต์ที่ถูกผลิตในบ้านเราเนี่ยซึ่งเราต้องต่อยอดทำยังไงที่แรงงานที่มีคุณภาพของเราเนี่ยจะผลิตรถยนต์ที่มีผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจที่สูงขึ้นสอดคล้องกับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของโลกอันนี้ก็จะทำให้เศรษฐกิจของเราได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึ้นในระยะยาวครับประเด็นสุดท้ายค่ะอาจารย์ค่ะมีเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวข้องกับยานยนต์ไร้คนขับที่คิดว่าคุณผู้ฟังน่าจะต้องติดตามหรือว่าจับตาด้วยคะจากนี้ไปผมคิดว่าจากประโยชน์ของมันเนี่ยนะเราต้องจับตาเพราะว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเดี๋ยวนี้พฤติกรรมการบริโภคนะวิถีชีวิตของผู้คนก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วยิ่งถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะทุกอย่างมันลงตัวมันตอบโจทย์ในมิติเชิงเศรษฐกิจเชิงสังคมเชิงสิ่งแวดล้อมหลายสิ่งจะเกิดขึ้นรถเหล่านั้นที่มันตอบโจทย์ในเรื่องรถติดอุบัติเหตุที่มันลดลงชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนแล้วเนี่ยมันยังให้ความสุขเราได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นผมคิดว่ารถยนต์ไร้คนขับนี่ก็จะเป็นจะเรียกว่าความหวังของพวกเราในส่วนหนึ่งที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตนะครับของผู้คนของประชากรโลกในระยะยาวครับค่ะช่วงเวลาจากนี้ภายใน2025นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่จะต้องจับตามองความเปลี่ยนแปลงแล้วก็การขับเคลื่อนในเรื่องนี้ที่น่าจะโตอย่างเร็วทีเดียวโดยเฉพาะเมื่อมีเรื่องของเทคโนโลยีที่มาช่วยสนับสนุนข้างหลังและมองจีนมุมใหม่ก็จะไม่พลาดนะคะที่จะเอาประเด็นอัปเดตต่างๆมาคุยกับคุณผู้ฟังเพื่อให้ได้เท่าทันจีนในทุกมิติค่ะนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนมาคุยกันเราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World via the Voice